สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้จะมาคุยเรื่องปั๊มลมครับปั๊มลมและข้อต่อคอปเปอร์ปั๊มลมครับปั๊มลมทั่วไปนะฮะตามท้องตลาดทั่วไปจะมีค่ามาตรฐานของปั๊มลมจะอยู่ที่ตั้งไว้ที่8บาร์ครับลูกค้ามีบางท่านที่ถามว่าเราสามารถตั้งเกิน8บาร์ได้ไหมเป็น10บาร์11บาร์12บาร์คือตั้งได้ครับตั้งได้แต่มันจะโบทิ้งครับถ้ามันเกินแรงดันปุ๊บมันจะโบทิ้งปั๊มลมมันก็เหมือนน้ำครับการจะให้ลมแรงนะครับเนี่ยจะให้ลมแรงเปรียบเทียบง่ายๆคือคอปเปอร์ของมันนะตัวนี้กับตัวนี้ฮะดูใกล้ๆเลยนะฮะเนี่ยตัวนี้ถ้าเราสามารถทำลมให้มันออกเยอะเท่าไหร่ลมมันก็จะแรงตามนั้นครับเหมือนน้ำเลยครับเหมือนปั๊มน้ำถ้าเราสามารถทำให้ลมให้น้ำออกเยอะเท่าไหร่มันก็จะน้ำมันก็จะแรงครับง่ายๆเหมือนกันครับเนี่ยข้อต่อของปั๊มลมถ้าเรามีปั๊มลม100ลิตร100ลิตรเนี่ยค่ามาตรฐานมันจะอยู่ที่8บาร์เหมือนกับ300ลิตรเหมือนกันเลยครับแต่300ลิตรความจุถังมันจะเยอะกว่านะฮะเกลียวเท่ากันแต่รูที่มันออกอะครับมันออกเยอะกว่าทำให้แรงลมแรงกว่าเห็นเลยครับเราจะทำยังไงให้ลมออกเยอะแค่นั้นเองครับบางคนคิดว่าปั๊มลม300ลิตรมันจะแรงกว่าคือมันแค่เก็บลมไว้ได้เยอะกว่าแค่นั้นเองครับแต่แรงลมอ่ะมันอยู่ที่เนี่ยรูที่เราจะเอาออกถึงบอกครับค่ามาตรฐาน8บาร์คือค่ามาตรฐานโรงงานถ้าเราทำลมได้ออกมาเยอะเท่าไหร่แต่เครื่องมือของเราที่เราใช้อ่ะมันจำกัดแค่8บาร์มันก็จะเสียไวไงฮะอย่างตัวเนี้ยเดี๋ยวนะฮะเนี่ยครับคอปเปอร์ตัวกอกแกกปั๊มลมเนี่ยฮะมันสามารถใส่ได้ทุกขนาดครับแต่ถ้าเราเอาลมเข้าไปเยอะเกินตัวเนี้ยมันจะเสียไวฮะถ้ารูใหญ่ครับเกตรูใหญ่รูเล็กรูใหญ่เนี่ยเหมาะสำหรับกับปั๊มลมไอ้บล็อกลมตัวใหญ่ๆใช้ถอดล้อ10ล้ออะไรพวกนี้ครับแต่ของเราเป็นยังไงอ่ะเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆไม่จะเป็นต้องใช้รูใหญ่ครับใช้รูเล็กทั่วไปใช้ได้ดีเลยครับฝากด้วยครับเรื่องปั๊มลมและก๊อกลมสวัสดีครับ